ร้านค้าพเนจรสงกราน19คูปองหรือโทเค็นเป็ดเก็บยังไงคลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องกออฟครับช่องที่สุ่มสกิน RV เดือดที่สุดในประเทศไทยจ้าผมทุกคนไม่รู้ว่าคลิปนี้จะออนในแอปแดงได้ไหมนะแต่ออนทุกแพลตฟอร์มแล้วคราวนี้จะออน3แพลตฟอร์มครับดูที่ไหนก็กดติดตามตรงนั้นฮะกดไลค์ให้กำลังใจกันได้นะครับแล้วก็เติมเกมก็ทักแอปฟ้ากออฟนะทักเพจกออฟมาได้นะจ๊ะโอเคร้านค้าพเนจรเนี่ยมันจะเริ่ม19คูปองครับซึ่งผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันจะอยู่1อาทิตย์ครับแล้วก็สำหรับใครที่มีสกินอยู่แล้วก็จะได้เป็นโทเค็นเป็ดนะเดี๋ยวจะมาสอนว่าสุ่มถึงประมาณไหนถึงจะโอเคครับแล้วก็ยังมีการเก็บโทเค็นเป็ดมาแลกอะไรต่างๆครับแลกกรอบนะซีไซส์เซิร์ฟเวอร์หรือว่าบับบี้อะไรของเวเลสนะครับแล้วก็มีกรอบอะไรต่างๆนานาซึ่งเข้าใจว่า ID หลักผมน่าจะขาดกรอบกลางนะครับแล้วก็มีรางวัลอื่นๆอีกเพียบเลยนะเดี๋ยวจะไปดูกันนะครับกิจกรรมต่อไปครับสกินถาวรราคาพิเศษลดจาก375เหลือ75คูปองครับ wow. สกินเซตนี้เนี่ยบางอันก็แพงบางอันก็ถูกนะผมมองว่าวีล่าหรือว่าแกร็กเนี่ยโอเคครับ75คูปองหรือว่าทีรี่ถ้าใครยังไม่ได้มีก็ซื้อไว้ได้ครับแต่ว่าสำหรับเทลกับสลิมเนี่ยยังแอบแพงครับแต่ว่าผมก็จะซื้อครับเพราะว่า ID นี้จะเป็น ID ต่อไปที่จะปั้นไปสู่ Mystery Box ช่วงปลายปีนะครับว้าวป่ะกดซื้อก่อนครับไม่ต้องมีอะไรมากนะนี่เห็นไหมสบายๆนะครับซื้อไป75โอเคเพราะว่า ID นี้ยังไม่ได้มีก็คือยังขาดอีกเยอะเหมือนกันครับนะโอเคเทลกับวีล่านะจัดกันไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาเติมเกมร้านออกกอทุกคนใช้แค่ Open ID นะบางคนถามว่าเติมยังไงใช้แค่เลขตัวนี้ครับ Open ID แค่นั้นเลยนะจ๊ะมาอธิบายกิจกรรมหลักๆครับวันนี้คือร้านค้าพเนจรครับทุกคนมันก็จะมีเหมือนเดิมแหละแต่ว่าจำนวนคูปองที่ใช้นะครับมี19 29 49 69อะไรต่างๆนานานะเดี๋ยวผมขึ้นให้ว่าเหมาเท่าไหร่นะครับแต่บวกด้วยสายตาคร่าวๆเดี๋ยวประมาณต้องมีเกือบ 2,000 หรือ 2,000 คูปองกว่าๆนะผมไม่แนะนำอย่างแรงให้เหมานะครับจุดที่คุ้มทุนในการเก็บเนี่ยครับผมแนะนำว่าเก็บแค่3ครั้งพอนะครับคือ19 29 49ครับคือถ้าคุณดวงดีได้สกินที่ไม่มีก็โอเคเป็นราคาที่แบบโอเคเลยสำหรับสกินอะไรก็ได้นะแล้วก็สำหรับคนที่ได้สกินซ้ำครับมันก็จะได้โทเค็นเป็ดมา5อันนะครับพอ5อันเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณอันละ10โทเค็นแบบแพงสุดนะครับอันแรกเนี่ยก็จะ4โทเค็น4คูปองขอโทษครับมันจะราคาไม่แรงราคารับได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ3อันแรกนะครับหรือว่าใครจะไปต่ออีกสักครั้งอย่างลุ้นดวงก็ตามนั้นนะครับโอเคผมวันนี้ผมก็จะสุ่มแค่3ครั้งครับคราวนี้เรามาดูอันนี้ต่อไปไอ้ร้านค้าแลกเปลี่ยนนะครับที่เก็บเป็ดน้ำเนี่ยมาแลกอะไรของอะไรต่างๆนะครับผมเนี่ยมันวนอย่างนี้มาหลายครั้งนะครับหลายเทศกาลนะเผื่อใครไม่รู้บอกให้ฟังครับอันดับแรกมันจะเปิดด้วยร้านค้าพเนจรแบบนี้แหละครับอันดับ2ครับมันจะเอากล่องแจ็คพอตมาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นแจ็คพอตกรอบหรือว่าแจ็คพอตสกินนะจะเอามาขายเป็นแบบกล่องละ40 10กล่อง49หรืออะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเรื่องราคาจำไม่ได้แล้วมันจะเป็นกล่องแจ็คพอต1อันครับในการเก็บเป็ดต่อไปครับมันจะเป็นวงแหวนทุกคนวงแหวนนี่แหละเพื่อหมุนเก็บเป็ดหมุนชิงสกินอะไรต่างๆนานานะครับพอวงแหวนเสร็จปุ๊บมันจะเอากล่องที่เป็นโทเค็นเนี่ยมาขายนะครับตกประมาณกล่องละ9คูปองนะเพราะฉะนั้นเป็ด1ตัวเนี่ยไม่ควรเกิน9คูปองนะในการเก็บนะครับโอเคใครที่อยากเก็บเป็ดจริงๆไปรอกิจกรรมสุดท้ายนะครับแล้วก็เล่นวงแหวนอะไรก้องๆแก๊งๆก็ได้นะครับแล้วก็กิจกรรมมันก็ต้องมีล็อกอินรับเป็ดอะไรต่างๆนานานี่แหละเดี๋ยวมันจะต้องมีครับทยอยมาเรื่อยๆไม่ได้ว่าต้องเก็บรอบนี้ให้เสร็จสับนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดู3ครั้งนะครับผมยังขาดหลายสกินเหมือนกันแหละแต่ว่าเข้าใจว่าจะได้ซ้ำนะฮะกดไปเลย3ครั้งรัวๆนะครับนี่เห็นไหมได้ของถูกแหละตามสไตล์มีแล้วชัวร์ดูทรงละเอ้าเฮ้ยอันนี้ผมยังไม่มีนะทำเป็นเล่นนะถ้าจำไม่ผิดนะเท่าที่ส่องไอดีนะอย่าบอกนะว่าทูเลนแตกนะสุ่มประมาณนี้ครับจ๊อกจ๊อกแจ๊กนะเดี๋ยวไปแกะให้ดูครับว่าซ้ำเราได้อะไรครับผมอยากแกะอันแรกเลยครับผมนั่นก็คืออาคอริกคาริสมาครับอย่าบอกนะได้สกินนี้ในราคาแบบไม่เกิน50คูปองนี้เกินไปนะเอ้ยไปซะ
ได้จริงโอ้ผมจำได้ว่าไอดีนี้มันไม่มีนะเออนี่เป็นไงเป็นไงเฟี้ยวเฟี้ยวนะครับโอ้โหถือว่าดวงดีนะต้อนรับการกลับมาจากแอปแดงนะครับผมไปอันนี้ก็น่าจะมีแล้วครับพอมีแล้วมันจะเป็นเป็ด5ตัวนะครับบล็อกเข้าไปครับเป็ด5ตัวอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันครับเข้าใจว่าไม่รู้เลยว่ามีหรือยังแต่น่าจะไม่พลาดหรอกครับนะโอเคอ่ะตอนนี้ผมมีเป็ดติดตัวครับเดี๋ยวมันก็จะมีค่อยๆมีกิจกรรมแบบนั้นเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีเรื่องแจ้งอีกนิดนึงครับอาจจะไม่อยู่ประมาณ 2-3-4 วันนะไม่รู้จะอัดหน้าจอมาได้หรือเปล่าครับเพราะว่าพาครอบครัวไปเที่ยวต่างจังหวัดนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวกลับมาใหม่แน่นอนนะครับวันนี้หมดครับทุกกิจกรรมเพราะมันกิจกรรมอะไรไม่เยอะนะครับโอเควันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่ครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายวู้